ลีลาการเตะลูกหวายอันสุดพิสดารนี้คือกีฬาประจำชาติเมียนมาพวกเขาขนานนามการละเล่นชนิดนี้ว่าชินลงเป็นประจำทุกปีในเดือนวาโซก่อนวันเข้าพรรษาตามปฏิทินจันทรคติของเมียนมาที่จะมีการจัดเทศกาลวาโซชินลงขึ้นในวัดมหามุนีเมืองมันเดเลดึงดูดทีมชินลงนับร้อยจากทั่วประเทศมาร่วมประชันฝีเท้ากันอย่างเข้มข้นนิกอลและฟิลสองนักชินลงออกเดินทางจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลวาโซชินลงในครั้งนี100กิโลเมตรห่างไปทางทิศเหนือของกรุงย่างกุ้งคือเมืองมันเดเลหนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของเมียนมาที่นี่คือเมืองหลวงอันรุ่งเรืองในอดีตแม้ในปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาเอาไว้ไม่เสื่อมคลายวัดมหามุนีหนึ่งใน5ศาสนสถานสำคัญของเมียนมาเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญพระมหาไมยมุนีตำนานโบราณกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานลมหายใจของพระองค์สถิตอยู่ในองค์พระมหาไมยมุนีจึงเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชีวิตทุกวันในเวลาตีสี่จะมีการประกอบพิธีล้างพระพักตร์และสีพระทนให้องค์พระเสมือนเป็นการได้รับใช้พุทธองค์ขณะยังทรงพระชนชีพอยู่อีกมุมหนึ่งของเมืองคือวัดโบดิโกด้วยความที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของปรมาจารย์ชินลงอย่างอูโมโมวัดเล็กๆแห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแล้วก็ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมชินลงของนิกอลและฟิลเพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามจริงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอีกด้วยสำหรับนิกอลการเดินทางเพื่อฝึกฝนกีฬาลูกหวายชนิดนี้ร่วม10ปีทำให้เขาไม่ใช่มือใหม่ในสนามชินลงการฝึกซ้อมของเขาจึงเป็นการยืดเส้นยืดสายและฝึกท่าพลิกแปลงให้คล่องตรงกันข้ามกับฟิลเขาเดินทางมาฝึกฝนที่มันเดเลกับอูโมโมเป็นครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วและยังไม่เคยลงเล่นในสนามจริงเลยสักครั้งเขาจึงดูตั้งอกตั้งใจและทุ่มเทมากเป็นพิเศษBodigo is a really special place. It's quiet and it's so peaceful. And the ground, they put a lot of care into the ground to maintain it, take all the stones out. Whenever I go there, I feel really peaceful. He welcomed me instantly to continue practicing, and he knew exactly why I was there, to learn and improve. And it felt really great to see him again. And Seo Mama is a really,warm and caring, patient man. If you show an interest to learn Chinlong, he will show you everything he knows. แม้ว่าท่วงท่าลีลาของชินลงจะมีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานแต่ครูชินลงแต่ละท่านก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปสำหรับสำนักของอาจารย์อูโมโม
นอกจากท่าทางการเตะจะต้องถูกต้องแล้วการจัดระเบียบร่างกายและมือไม้จะต้องอ่อนช้อยสวยงามราวกับนักชิมลงกำลังเริงระบำไปกับลูกหวายการฝึกของฟิลกับนิกรจึงเข้มงวดไม่ต่างกันเราเจ้าเย่ดาวเองอ่ะเรียนที่มาว่ะถ้ารู้แล้วสรแล้วจังเราดูตะเบ็ดเจ้าเย่ผู้เย่เสิทธิ์นิสิทธาอาสาเลยผู้เย่คาแรคเตอร์ผู้เย่อัจฉริยะก็อาสาเล่ห์ล่ะเออดูดูแล้วเนาะชิ้นหมอกตินาตรงมาดูเนี่ยดีชิ้นหมอกเนี่ยผิดไหนไม่ผิดไหนดูผิดไหนล่ะดูไม่ผิดไหนล่ะสรเสียต้องได้เลยโหเราเนี่ยเปลี่ยนบ่ป่ะผู้เย่เปลี่ยนบ่มาชื่อเนี่ยผู้เย่เสียกรีดิอาสาไม่ก้าวหน้าเลยสรแล้วกูเสียตมะเจ้านี่เนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะလူဟာလေးရှိပါဘက်စုံပေါ့ဘက်စုံကောင်းမှာကောင်းတာဥမာချင်းသမားတယောက်ကခုနပြောလို့ပေါ့လေချင်းလုံးလေးတစ်ခုကောင်းနေရောလည်းမပြီးဘူးခုနပြောလို့သူ့ရဲ့ခုနပြောလို့စိတ်နေစိတ်ထားလည်းကောင်းမှာမယ်နော်စိတ်နေစိတ်လည်းကောင်းတော့သဘောလည်းကောင်းရမယ်သူကနောက်တစ်ခါချင်းခတ်တဲ့ခါမှာလည်းခုနချင်းခတ်တာအခက်နေခတ်တာတစ်ခုတည်းကောင်းနေလို့လည်းသူချင်းသမားကောင်းမဟုတ်ဘူးသူများခတ်တဲ့ခါမှာလည်းပေးနိုင်ရမယ်ထောက်နိုင်ရမယ်ဆဲနိုင်ရမယ်သူများကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရမယ်ပေးတော့ဆက်ခတ်ပေါ့အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်ဒီအကုန်လုံးပြည့်စုံမှာတော့ခုနကလိုဇာရီတာကောင်းဝင်တော့အဲ့ဒါမှမှလည်းချင်းမကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ပေါ့ပါတယ်လေပေးတော့ဆက်ခတ်အဲ့ဒါမှမှတာဒီအကုန်လုံးပြည့်စုံမှာဆိုတာချင်းမကောင်းပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အာသာသမားဖြစ်အောင်ကြတော့ तू ကချင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ तू ကအချိန်လေးပေးရတယ်ဟိုအချိန်တူလေးအတွင်းမှာ तू ကမတတ်နိုင်နေတိုင်း तू က training ကို तू ကမှန်မှန်ပေါ့မှန်မှန်ကိုစင်းပြီးတော့နေတိုင်းလေ့ကျင့်မှုမပြတ်မှာပေါ့အချင်းရပေးရတယ်တနည်းထဲလဲသူကကောင်းကျင်မှာကောင်းမှာနှစ်နှစ်လဲကောင်းကျင်မှာပေါ့သူကအချင်းတော်ပေးอยู่ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးကျင်မှုလဲမှန်ကန်ပဲသူလဲလေးကျင်မှုမှန်ကန်ပဲစနစ်လဲမှန်ကန်ပဲဆိုရင်တော့သူကအချင်းတိတ်ပြီးတော့เนาะအချင်းနေတော်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်တော့ချင်းလုံးကတော့တကယ်ကိုမြင်လို့လို့မှာဘာလို့ဆိုမြင်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ချင်းလုံးကကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မလေးဟိုတယ်မှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲတုန်းကဗာလေးပြောပတ်စံရမယ်လို့ရှိတယ်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်ရှိတယ်မင်းဒီနေ့ချင်းဝင်မသွားပါနဲ့လို့ဆရာတားလဲကျွန်တော်သွားတာပဲရောက်အောင်သွားတာချင်းလို့တော့ဘလို့ဘလောက်ရေးကြည့်တော့အော်သမို့ဟိုမှာမွေးနေတော့ကျွန်တော်ချင်းဝင်သွားခတ်စတာချင်းလို့အဲ့လိုပါချင်းလို့တော့ကျွန်တော်ပြန်လို့တယ်တကယ်ကိုပြန်လို့တယ်အဲ့ဒါချင်းလုံးเป็นกีฬาที่อาศัยความคล่องแคล่วของร่างกายและทักษะการควบคุมลูกหวายปราศจากการปะทะกันของผู้เล่นจึงกลายเป็นหนึ่งในกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดในโลกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกันได้ในลานดินของวัดโบดิโกจึงมักจะมีลูกศิษย์รุ่นจิ๋วมาฝึกซ้อมร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยเป็นประจำสาวน้อยบาบาฮันคือหนึ่งในลูกศิษย์รุ่นเล็กของปรมาจารย์อูโมโมท่าทางที่เธอกำลังฝึกซ้อมอยู่นี้ไม่ใช่ท่าชินลงแต่เป็นการฝึกซ้อมทักษะพิเศษในการควบคุมลูกหวายพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆแม้ว่าชินลงจะไม่มีกฎห้ามผู้หญิงลงเล่นและเราก็มักจะได้เห็นนักชินลงหญิงเข้าไปอยู่กลางวงในตำแหน่งมินดามีที่แปลว่าเจ้าหญิงแทนตำแหน่งมินดาหรือเจ้าชายของนักชินลงชายอยู่เป็นประจำแต่การเล่นลูกชินลงกับอุปกรณ์แบบผาดโผนนี้ก็เป็นที่นิยมกันในหมู่นักชินลงหญิงไม่แพ้กันนักชินลงหญิงที่ถือว่าเป็นแนวหน้าของการเล่นลูกกับอุปกรณ์ผาดโผนคือซูซูไลผู้ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีชินลงของเมียนมาระหว่างที่นิกรและฟิลฝึกซ้อมกันอย่างเอาจริงเอาจังในศาลาแปดเหลี่ยมข้างวัดมหามุนีสถานที่จัดงานเทศกาลวาโซชินลงนั้นทีมชินลงจากเมืองต่างๆทั่วเมียนมากำลังประกวดประคันประชันฝีเท้ากันอย่างเข้มข้นถึงแม้จะมีทีมชินลงเข้าร่วมเทศกาลนี้นับร้อยทีและศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้
ก็เต็มแน่นทุกวันนับตั้งแต่เริ่มเทศกาลเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาแต่นี่ก็ไม่ใช่กีฬาที่ถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันไม่มีการนับคะแนนไม่มีการแบ่งสายไม่มีผู้ชนะและไม่มีผู้แพ้พวกเขาทุกคนมาที่นี่เพียงเพื่อสําแดงวิชาชินโลงของตนให้เป็นที่ประจักษ์เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากผู้ชมเท่านั้นแต่ละทีมมีเวลา30นาทีโดยใน5นาทีแรกจะเป็นการเล่นโดยปราศจากเสียงดนตรีเสมือนเป็นช่วงเวลาสำหรับการอุ่นเครื่องของผู้เล่นหลังจากนั้นเมื่อเสียงดนตรีโหมดังขึ้นก็ถึงเวลาที่นักชิงลงทุกคนที่อยู่บนลานดินกลางศาลาจะต้องวาดลวดลายชิงลงกันอย่างสุดฝีมือวันนี้ปรมาจารย์ชิงลงทุกท่านอย่างอีจอเต็นก็ร่วมลงเล่นด้วยนอกจากจะได้รับการยอมรับในฝีมือชินลงระดับครูแล้วเขายังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมชินลงแห่งมันเดเลย์ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพและแม่งานของเทศกาลวาโซชินลงเป็นประจำทุกปีผู้รู้เสียดียวผิดละอองที่จูซ่าเลยสุดาหูยีเวจะก็รอเสียผิดละอองหรือเราไม่รู้บ่าวตัวต่อเลยที่กูมีมายีเวเชนองปัญญาหูวาดนาเล่ป่าเร่กูยี่ม้าเอ็มวันนี้กูเลยทิ้งตัวยาวดูที่เชิญปีนยาวูเงยเส้นเส้นนี้ตาช่วยกันยันดีบีโร่จู่ๆอาทุบีลีจิงเนี่ยป่าลีจิงเนี่ยกูรู้ว่ากูสีม้าปีนยาตัวเนี่ยเชิญน้องม้าเลยไปกูตะจ้อนอะไรขานี่ม้าเดินจ้าบุกูสีม้าตัวเบ้ขานอะไรขาจ้ารอกูลีจิงเนี่ยไอ้ไทม์เองกูจู่ๆก็เดือดรู้เลยว่าที่เส้นยังเล่นเต็มปีไอ้เต็มปีไอ้ยี่เนี่ยบ่เนาะที่รู้ว่าเสียร์สูพี่ลากันแล้วกูรู้ตาดมีโยตัวเบลีริโอตัวมีมีอาวุคุลูเบสียาเดียวนี่เนี่ยติงจับพี่ตาหนีไปก้าวเนี่ยปลีอาเดียวกูบอกนะก้าวเนี่ยเนี่ยนี่ลูกขอจ้าเรนี่อาบาลเลยไปช่วยบาร์ดตัวคู่ยูเรียนิโก้เล่นอะไรเล่นอะไรกันมายูเรียก็ชินีเร่ดันนิโก้รีมาบีมาลาบีเชิญลงขัดได้ขามาอุจจาระอินซิวเป็นไม่บาสุบิโรเด้งไห้ในขามาตัวเราเต็มไปเนี่ยจีไรเด้ปรมาสงยูเรียดูมีพิเดนิโกงโอซาเต็งในขามาไอเชนี่เซมิโอกูอุจจาระเต็งหน้าบัดเต็งหน้าในขามานิโกงอ่ะเต็งเฉพาะทุนยังคงเลยโจซาอารมุคงเลยนั่นลุยเอ็กการิดาตูเจนซาอิดาคงมันบาลุสโรดูจีไรด่านเนี่ยตัวที่เชิญลงมือเนี่ยโน้ตเลยกูจู้ซ่าจริงคนเต็มไปเลยเนี่ยเชิญมาอุดปากกูเลยเว้ยกูเต็มพี่เนี่ยกูเต็มไอ้น้องรู้ป่ะตู้มึงก้าวมึงก้าวเนี่ยเว้ยเขาไม่ยากเลยสุดาตู้กูเต็มเลยแต่กับกูจู้ซ่าไปใครก็กูผิดไอ้ที่มาตัวนี้คนนี้กูว่าเต็มไปเลยเนี่ยมาใส่มาทำมือเลยสิเลยจู้ซ่าเอาไปมือเลยสิเลยไอ้น้องตู้เต็มไปเลยเนี่ยมาเลยเรื่องกูชอบมือเลยนี่ทารีจีป่าเลยทีมแรกจะขึ้นเล่นตั้งแต่เวลา9โมงเช้าและสลับสับเปลี่ยนทีมกันไปทุก30นาทีไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของทุกวันในช่วงเช้าศาลา8เหลี่ยมยังมีที่นั่งเหลืออยู่มากมายเพราะเป็นช่วงเวลาที่คนดูส่วนใหญ่ออกไปทำงานแต่พอตกเย็นไปจนถึงค่ำมืดผู้คนจะมาจับจองที่นั่งกันจนแน่นขนาดช่วงกลางคืนจึงมักจะเป็นเวลาที่ทีมชินลงระดับพระการออกมาโชว์ลวดลายเรียกเสียงฮือฮาจากคนดูได้อย่างเกรียวกราวหากนักชินลงคนไหนแสดงลีลาได้สนุกสนานถูกใจผู้ชมก็อาจได้รับเงินสดกระดเข็มกระดติดเสื้อเป็นรางวัลไม่เพียงแต่นักชินลงอาชีพผู้เจนสนามเท่านั้นแต่ค่ำคืนนี้ยังจะเป็นครั้งแรกที่สาวน้อยบาบาฮันได้ขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชมนับร้อยในศาลาแปดเหลี่ยมอาจไม่ใช่การแสดงที่ดีที่สุดของเธอแต่ผู้ชมก็ปรบมือให้กำลังใจกันทั่วสนามที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดเห็นจะไม่พ้นซันหลุยอู
จ้าชายชินลงระดับซุปเปอร์สตาร์รูปร่างสะโอดสะองจนดูเก้งก้างของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเล่นชินลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามการเคลื่อนไหวร่างกายของเขากลับพริ้วไหวอย่างเหลือเชื่อการฝึกซ้อมของนิกอลและฟิลยังคงเข้มข้นจริงจังในขณะที่กำหนดวันลงโชว์ฝีเท้าในศาลาแปดเหลี่ยมใกล้เข้ามาทุกทีวันที่ฟิลเฝ้ารอคอยก็มาถึงนี่คือการลงเล่นในศาลาแปดเหลี่ยมแห่งวัดมหามุนีเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาโดยมีเพื่อนร่วมทีมเป็นนักชินลงต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนิกรจากประเทศไทยเจมจากสหรัฐอเมริกาและอูจอไข่จากประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงปรมาจารย์อูจอเต็งก็ให้เกียรติร่วมเป็นสมาชิกในทีมด้วยเช่นกันPlaying in the festival this year, I was nervous going into my first game. I've already been playing a few years. I'm not very good, but I really wanted to show that I've been trying, and I didn't want to just be a complete novice. So when I went in, I felt a little pressure, and I think that's why I got upset when I dropped the ball or.When I couldn't do the moves, so I felt a little bit thin. It was still a really wonderful experience, and I felt the excitement of the crowd. And when I just tried my hardest, maybe I didn't do the moves, but the crowd just loved it, and it felt really good.ชินหลงมากหน้าหลายตาต่างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาโชว์ลีลาลูกหวายทั้งนิกรและฟิลได้รับเชิญให้ร่วมเล่นกับทีมอื่นๆอีกหลายครั้งวันเวลาของเทศกาลวาโซชินหลงดำเนินต่อไปจนมาถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งทุกๆปีสมาคมชินหลงแห่งมันเดเลจะจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นผู้เฒ่าเหล่านี้คือปรมาจารย์ชินลงรุ่นอาวุโสพวกท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ลูกหามานับไม่ถ้วนจนเมื่ออายุเลย75ปีขึ้นไปก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นครูอาวุโสและสามารถนั่งในตำแหน่งครูในพิธีไหว้ครูได้พวกเขาเหล่านี้ในอดีตล้วนเคยโลดแล่นอยู่บนเวทีดินของศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้ในงานเทศกาลวาโซชินลงที่วัดมหามุนีทิ้งรอยเท้าของการเวลาเอาไว้บนลานดินให้นักชินหลงรุ่นใหม่ๆในวันนี้ได้ก้าวตามอย่างสง่างามงานบุญเดือนวาโซเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแม่งานอย่างอูจอเต็นนักชินหลงระดับดาราและนักชินหลงจากต่างชาติมารวมกันที่ศาลาแปดเหลี่ยมแต่เช้าเป็นอีกวันที่ทุกคนอยู่ในชุดประจำชาติพม่าเงินทำบุญจากทีมชินลงและผู้ชมในระยะเวลาแรมเดือนตลอดช่วงเวลาของเทศกาลวาโซชินลงที่ผ่านมาถูกรวบรวมนำไปถวายให้กับวัดมหามุนีนักชินลงร่วมกันทำบุญปิดทององค์พระมหามยมุนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาอ
หลังจากนั้นก็ถึงเวลาร่ายมนต์ชินลงบนเวทีดินกันอีกครั้งวันนี้จะเป็นวันที่ดาวดังระดับหัวแถวของวงการชินลงมาอวดฝีมือกันอย่างเต็มที่ไม่มีพื้นที่ว่างในศาลาแปดเหลี่ยมหรือให้สำหรับผู้มาทีหลังผู้ชมเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อให้ได้มุมที่ดีที่สุดสำหรับการชมสุดยอดลีลาชินลงในค่ำคืนนี้อองซูโมลูกชายของอาจารย์อูโมโมเป็นซูเปอร์สตาร์ชินลงอีกคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักทำให้ปีนี้เขาแทบไม่ได้ลงเล่นเลยแต่ในคืนนี้เขาได้รับเกียรติให้เป็นมินดาคนสุดท้ายประจำเทศกาลเสียงกริ่งดังขึ้นอีกครั้งส่งสัญญาณหมดเวลา30นาทีสำหรับทีมชินลงทีมสุดท้ายผู้ชมหลั่งไหลออกจากศาลามุ่งหน้ากลับบ้านและแล้วก็ถึงเวลาที่นักชินลงจากไทยต้องกล่าวคำลาและเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่น้ำตาลูกผู้ชายหลั่งไหลนิกอนและอูจอเต็นทั้งคู่ผูกพันกันผ่านชินลงเป็นทั้งลูกศิษย์อาจารย์เป็นทั้งมิตรสหายพี่น้องที่ปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอกันสักครั้งเขากล่าวกันไว้ว่าคือถ้าเราเคยร่วมวงตะก้อกับใครหรือร่วมวงเล่นชินลงกับใครแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีวันลืมเขาหรอกมันคือในส่วนตัวผมก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้กลับไปหาเพื่อนหรือกลับไปหาญาติที่อยู่ที่บ้านเกิดหรือบ้านเก่าของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกที่อบอุ่นมีความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับกีฬาที่ปราศจากการแข่งขันไม่มีการแพ้ชนะมีเพียงการแบ่งปันช่วยเหลือของทุกคนภายในทีมและเปลี่ยนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะซึ่งกันและกันชินลงคือสิ่งที่สะท้อนความใกล้ชิดผูกพันของคนเมียนมากับศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดีนี่มันดันเลต้องไปเล่นที่ประเทศเขาอะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่อารยาวรเวลาเล่นเสร็จเนี่ยนะแล้วก็ต้องกลับเนี่ยแล้วก็ต้องรออีกปีเพื่อจะได้ไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะการมาเล่นซึ่งดูเหมือนจะสนุกเนี่ยก็สามารถจะนำพาไปสู่จุดซึ่งทำให้เราแบบมีความสามารถอย่างดีที่สุดก็ได้คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแข่งขันกันเพื่อจะดูว่าใครเก่งสุดแต่มาแข่งแบบช่วยกันเนี่ยคนซึ่งดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นคนซึ่งยังไม่ดีเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะช่วยกันให้สามารถทำท่าทำทางหรือว่าเล่นได้ดีขึ้นนะครับลมหายใจของพุทธองค์ที่ประทานไว้ทำให้องค์พระมหามายมุนีกลายเป็นพระพุทธรูปมีชีวิตเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมียนมาทั่วประเทศเช่นเดียวกับลมหายใจของชินลงที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตของชาวเมียนมาและถูกกลั่นออกมาเป็นการละเล่นที่แฝงปรัชญาศาสนาพุทธเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม